สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนการทําการ์ดวันเกิดนะครับโดยใช้โปรแกรม Photoshop นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยครับผมโอเคนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะใช้เป็นโปรแกรม Photoshop CC นะครับโอเคให้เรากดที่ New ครับผมนี่นะครับตั้งค่าก็ตั้งตามคลิปเลยนะครับ Color Mode เป็น RGB นะครับ Background Content จะเป็น White นะครับขนาดก็ตามนี้เลยนะครับให้เราคลิกโอเคครับผมโอเคขั้นตอนนี้ครับเราจะได้กระดาษเปล่ามานะครับโอเคแล้วเราต้องไปหาแบบมานะครับแบบเจ้าของวันเกิดนะครับนี่ครับซึ่งเราจะเห็นนะครับว่ามันมีพื้นหลังอยู่ใช่ไหมโอเคซึ่งขั้นตอนนี้เราก็ต้องมาตัดพื้นหลังออกนะครับโอเคครับเราจะเห็นว่าตรงนี้มันมีใบไม้ทับอยู่ใช่ไหมให้เราไปคลิกเครื่องมือนี้นะครับเพื่อรีทัชภาพนะครับโอเคครับนี่นะครับโอเคครับผมมันจะได้ถ้าเราตัดแบบอย่างนั้นมันจะแขนของแบบมันเกิดมันจะหายไปนะครับโอเคครับแป๊บนึงนะครับโอเคครับขั้นตอนนี้ครับให้เราไปเลือกเครื่องมือนี่นะครับ Quick Selection Tool นะครับโอเคตรงนี้ก็ต้องเก็บงานหน่อยนะครับเพราะมันเป็นแบบนะครับโอเคครับนี่นะครับให้เราลากตามโครงสร้างของแบบเรานะครับโอเคนี่นะครับนี่ครับจะเห็นได้ว่ามันเกินมาตรงนี้นะครับให้เรากดอันเทเนตนะครับแล้วก็นี่นะครับโอเคให้เราแบบเราได้ตามมาตรฐานของเรานะครับก็ได้แบบของเรานะครับให้เรากด Ctrl X นะครับหรือ Copy ก็ได้ครับโอเคตอนนี้ผมจะ Copy ก่อนนะครับนี่นะครับเราก็จะได้แบบของเรามาแล้วนะครับขั้นตอนนี้ให้เราขยายแบบของเรานะครับโดยทำการ Ctrl กด Ctrl T นะครับแล้วก็ขยายนะครับนี่นะครับแต่ผมแนะนำว่าการขยายให้กด Shift นะครับเพื่อสัดส่วนมันจะได้ไม่นี่กันนะครับโอเคเนี่ยมันจะได้สัดส่วนที่เท่าเดิมนะครับเนี่ยเราจะได้เราตัดมาไม่นี่นะครับให้เราทำการเอายังลบสักนิดนึงนะครับโอเคเนี่ยครับโอเคเราจะได้แบบอะไรให้เราเก็บรายละเอียดสักนิดนึงนะครับโอเคขั้นตอนนี้ก็จัดรูปทรงไปนะครับตอนต่อไปนะครับให้เราวางหัวข้อ Happy Birthday นะครับโอเคฟอนต์เราจะใช้เป็นฟอนต์โชว์การ์ดนะครับโอเคให้เราพิมพ์หัวข้อครับ Happy Birthday หรือสุขสันต์วันเกิดก็ได้ครับแต่ตอนนี้ผมจะใช้เป็นคำว่า Happy Birthday นะครับโอเคนี่นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีตัว Happy Birthday นะครับโอเคอันนี้เป็นเมนูสโตกนะครับให้เราสโตกนี่คือกรอบนะครับโอเคให้ถ้าปรับเป็น Inside อยู่มันจะแป๊บนึงนะครับเนี่ยถ้าปรับเป็น Inside มันจะแบบกรอบที่เข้าข้างในครับให้เราเลือกเป็น Outside นะครับแล้วก็ปรับสีตามที่เราต้องการเลยครับในนี้ผมจะปรับเป็นสีดำแล้วกันนะครับสโตกแล้วก็มาที่ color overlay นะครับนี่ครับสีตัวหนังสือนะครับให้แล้วทีนี้ผมจะทำเป็นสีม่วงแล้วกันนะครับโอเคนี่ครับสีม่วงเห็นไหมครับว่ากรอบยังไม่คมชัดเท่าไหร่นะครับให้เราขยายสักนิดนึงโอเคนะครับนี่ครับเราก็ได้หัวข้อมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราสร้างแบ็กกราวด์นะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีแบ็กกราวด์อยู่แล้วแต่เราจะสร้างใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับต้องเนี่ยให้เลือกเป็นสัดส่วนเดิมนะครับโอเคขั้นตอนนี้จะเป็นการลงสีแบ็กกราวด์นะครับหรือให้ใช้เมนูนี่นะครับ
หรือใช้เมนูอื่นก็ได้ครับแต่นะที่นี่ผมจะใช้เป็นเมนูถังสีนี่นะครับนะครับว่านี่เป็นโทนสีม่วงครับเราก็เอาเป็นโทนสีม่วงแล้วกันนะครับโอเคแล้วกาวก็ลองออนนะครับนี่ครับถ้าเราใช้เมนูนี้เครื่องมือนี้นะครับโอเคเราก็จะได้แบ็คกราวมาครับปรับขนาดยังไงก็ได้นะให้สีหมุนไปทางไหนแต่ผมจะทำเป็นองศาแบบนี้นะครับโอเคนะครับเราก็จะได้แบ็คกราวมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเขียนคำอวยพรกับเจ้าของวันเกิดนะครับโอเคครับนี่นะครับโอเคคำอวยพรควรจะคนละฟอนต์หรือไม่ก็ทำให้มันเด่นให้มันเด่นน้อยลงกว่าหัวข้อนะครับแล้วทีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์อื่นนะครับโอเคพิมพ์ไปเลยครับผมให้เราเปลี่ยนสีก่อนนะครับเห็นได้นะครับว่าตัวหนังสือมันยาวกันไปนะให้เรากดคอนโทรลทีครับย่อขยับย่อเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับจัดขนาดตามที่เราต้องการนะครับโอเคหรือเราจะเขียนเพิ่มอีกก็ได้นะครับให้กด enter ขึ้นมาให้กด enter นะครับเราก็จะได้คำอวยพรมาแล้วนะครับนี่นะครับขั้นต่อไปครับเราก็จะแต่งตัวหนังสือสักนิดนึงนะครับคำอวยพรโอเคครับนับว่าเป็นเอาไซเป็นเอาไซอยู่นะครับถ้าเกิดเป็นอินไซด์นะครับต้องปรับเป็นเอาไซนะครับไม่งั้นกรอบอยู่ข้างในนะครับโอเคนี่ครับให้เราเปลี่ยนสีนะครับจะปรับเป็นสีโทนสีม่วงแล้วกันนะครับโอเคครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราหารูปอะไรมาใส่ก็ได้ครับโอเคส่วนผมก็โหลดมาแล้วนะนี่ครับเป็นอิโมจินะครับให้เราทำการลากมาเลยครับผมสังเกตได้นะว่ามันจะเป็นเขียวขาวนี้เราก็ไปตัดก่อนก็ได้นะครับโอเคเนี่ยให้เราใช้เครื่องมือ Magic Wand Tool นะครับเนี่ยมันจะตัดทีเดียวเลยครับเอากดตรงนี้ก่อนนะครับ Double Click ที่ Layer นะครับแล้วกด Enter เลยครับโอเคแล้วก็กด Ctrl X นะครับนี่นะครับเราจะตัด Background ออกมานะครับโอเคแล้วขั้นตอนต่อไปก็ลากรูปของเราลงมาเลยครับโอเคนะครับเนี่ยเราจะได้รูปมาแล้วนะครับโอเคทำแบบนี้นะครับนะครับทำเหมือนเดิมครับผมกดมือคลิกแล้วก็ใช้เครื่องมือตัดแบ็คเก้านะครับนี่นะครับโอเคนี่นะครับนี่คือโลโก้อันนี้ถึงจะได้ว่ามันมีไม่มีแบ็คกราวด์นะครับก็เราก็ลากออกมาได้เลยครับผมนะครับตัดเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากตัดออกได้เลยนะครับเพราะเราตัดแล้วยังตัดมาไม่หมดนะครับสังเกตได้ว่ามันจะมีขาวๆอยู่ให้เรากดใช้เครื่องมือเดิมครับผมโอเคนะเก็บรายละเอียดสักนิดนึงนะครับโอเคครับเราก็จะได้การ์ดวันเกิดมาแล้วนะครับผมนี่ไงล่ะแจ่มไหมล่ะโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเซฟนะครับ
เซฟนี่จะเซฟเป็นไฟล์ JPEG นะครับผมให้เราเลือกที่อยู่นะครับเนี่ยก็เลือกที่อยู่ของไฟล์ที่เราจะเซฟลงครับผมจะเป็นเซฟตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราตั้งชื่อนะครับเป็นการ์ดวันเกิดแล้วกันนะครับโอเคนี่ครับส่วนนามสกุลให้เราเซฟเป็นไฟล์ JPEG หรือไฟล์ JPG นะครับโอเคส่วนQuality นะครับให้เราปรับเป็นศูนย์เลยนะครับเพราะเราจะได้ขนาดภาพที่คมชัดที่สุดนะครับโอเคกดโอเคเลยนะครับนี่นะครับเราจะได้การ์ดวันเกิดมาแล้วนะครับโอเคครับก็ต้องจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ